3วันเกิดมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักเงินทองจะไหลมาเทมาจะได้รับความสุขดีจ้าเรามีเรื่องราวมานําเสนอเพราะว่าเราจะมาพูดถึง3วันเกิดมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักเงินทองจะไหลมาเทมาจะได้รับความสุขเราไปลองชมพร้อมกันเลยจ้าวันอังคารช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักเงินทองจะไหลมาเทมาจะได้รับความสุขความเจริญงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานการติดต่ออาจจะเหนื่อยมากกว่าปกติแต่ถือว่าแลกมากับโชคลาภมหาศาลที่กำลังจะได้รอเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ได้เลยคนที่เกิดวันอังคารกำลังจะถูกสลากรางวัลใหญ่คนที่เกิดในวันอังคารโชคลาภกำลังจะมาถึงเตรียมรอได้เลยวันพุธมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลอันยิ่งใหญ่เงินทองจะไหลมาเทมาจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่หากพูดถึงในเรื่องของกำไรการค้าขายมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงมากอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลอันใหญ่ยิ่งบ้านและรถที่กำลังเฝ้าฝันก็จะเป็นจริงคนใกล้ตัวให้โชคคนที่เกิดในวันพุธเป็นคนที่มีโชคสูงมากวาสนาแรงในช่วงนี้เก็บวาสนาของคุณไว้แล้วจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตเองวันเสาร์ชีวิตของคุณกำลังจะพลิกสิ่งใดที่กำลังมองหาหรือต้องการให้พบเจอก็จะพบความสำเร็จในอีกไม่ช้านี้และที่แน่คนที่เกิดในวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะได้โชคเกี่ยวกับการเงินสูงมากเตรียมเปิดกระเป๋าใบใหญ่รอได้เลยรอเงินทองก้อนใหญ่กำลังเข้ามาในชีวิตใครที่กำลังมองหารถมองหาบ้านอยากจะมีเป็นของตัวเองต้องขอบอกเลยว่าในช่วงปีหน้าจะเป็นช่วงที่โชคของคุณรุ่งสุดช่วงนี้รวยทรัพย์รวยโชคแถมยังมีเกณฑ์ได้คนรักมีคนใกล้พร้อมให้โชคที่มีบารมีสูงอีกต่างหากวิดีโอภาพปัจจุบันจีโน่ชยานินดาราเด็กจากละครสังทองอยู่ตระกูลชยามิชัยนิวยิ่งโตก็ยิ่งหล่อจริงๆหนุ่มจีโน่ชยานินรติรุ่งโรจน์หลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในบทบาทละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อปี2550ของทางช่อง7ตั้งแต่อายุยัง3ขวบนับว่าเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้เพราะตอนนั้นคุณพ่อของหนุ่มน้อยจีโน่ชยานินจะเป็นคนอ่านบทให้ฟังแล้วก็จะพูดตามเล่นได้ทุกบทบาทได้ใจแม่ยกกันไปสุดๆเลยข้างงานนี้และยังมีผลงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวาลปลาบู่ทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงและอื่นๆอีกมากมายในอนาคตคาดว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงได้เป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ของช่อง7คนต่อไปแน่นอนโตขึ้นมาแล้วหล่อและดูดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับจีโน่ชยานินหนุ่มหล่อหน้าใสหลานชายชยามิชัยที่เรียกว่าโด่งดังมาจากละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อ12ปีก่อนนั่นเองซึ่งจีโน่ชยานินเรียกว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมาจากการรับบทบาทละครภาพปัจจุบันจีโน่ชยานินดาราเด็กจากละครสังทองอยู่ตระกูลชยามิชัยจูน262022บายยูเซอร์4ลีฟเอคอมเมนต์ยิ่งโตก็ยิ่งหล่อจริงๆหนุ่มจีโน่ชยานินรติรุ่งโรจน์หลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในบทบาทละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อปี2550ของทางช่อง7ตั้งแต่อายุยัง3ขวบนับว่าเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้เพราะตอนนั้นคุณพ่อของหนุ่มน้อยจีโน่ชยานินจะเป็นคนอ่านบทให้ฟังแล้วก็จะพูดตามเล่นได้ทุกบทบาทได้ใจแม่ยกกันไปสุดๆเลยข้างงานนี้และยังมีผลงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวาลปลาบู่ทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงและอื่นๆอีกมากมายในอนาคตคาดว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงได้เป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ของช่อง7คนต่อไปแน่นอนโตขึ้นมาแล้วหล่อและดูดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับจีโน่ชยานินหนุ่มหล่อหน้าใสหลานชายชยา
มิตรชัยที่เรียกว่าโด่งดังมาจากละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อ12ปีก่อนนั่นเองซึ่งจีโน่ชยานินเรียกว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมาจากการรับบทบาทละครเรื่องสังทองเมื่อปี2550ของทางช่อง7เมื่อตอนเขาอายุได้3ขวบโดยในตอนนั้นคุณพ่อของน้องจะเป็นคนอ่านบทให้น้องฟังแล้วน้องก็จะพูดตามและหลังจากนั้นเขาก็มีละครพื้นบ้านเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวาลปลาบู่ทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงและอื่นๆอีกมากมายนอกจากจะเป็นดาราเด็กที่เรียกว่าโด่งดังและมากความสามารถแล้วจีโน่ชยานินยังเป็นทายาทพระเอกลิเกและนักร้องชื่อดังอย่างเอชยามิตรชัยและแอนมิตรชัยอีกด้วยโดยในปัจจุบันนั้นเขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อกีโน่ชยานินโดยเป็นช่องอัปเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวและชีวิตในโรงเรียนของเขาและมีผู้ชมคลิปมากกว่า 4,270,000 ครั้งและผู้ติดตามกว่า 65.6K เลยทีเดียวจีโน่มีชื่อจริงว่าชยานินรติรุ่งโรจน์เกิดวันที่19กันยายน2548กำลังศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินเป็นหลานของเอชยามิตรชัยและแอนมิตรชัยเชื่อว่าหลายคนคงอยากเห็นภาพน้องจีโน่ชยานินในปัจจุบันกันแล้ววันนี้จะพาไปชมพร้อมๆกันกับความน่ารักน่าเอ็นดูของหนุ่มน้อยหน้าใสคนนี้สมบัติหมื่นแนวภูผาเตชนรงค์เผยเหตุไม่ขอแต่งนางเอกแฟนๆช็อกไม่เคยรู้เลิกกันนานกว่า6เดือนรวยหมื่นแนวภูผาเตชนรงค์ถึงบางอ้อเหตุคบมิ้นชาลิดา10ปีไม่คิดแต่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักทูเอสกิจหนุ่มที่หลายคนจับตามองสำหรับหนุ่มภูผาเตชนรงค์เพราะนอกจากจะบริหารงานเก่งแล้วหนุ่มคนนี้ยังเป็นคนรู้ใจของนางเอกสาวหน้าหวานมิ้นชาลิดาอีกด้วยสำหรับภูผาเตชนรงค์เกิดวันที่11กันยายน2534ปัจจุบันอายุ31ปีเป็นลูกชายคนสุดท้องของไพวงศ์เตชนรงค์และภัสราเตชนรงค์เจ้าของ 2S กิจโบนันซ่าเขาใหญ่โดยหนุ่มภูผามีพี่น้อง3คนได้แก่สงกรานต์เตชนรงค์เมภัยพันนีเตชนรงค์และแจนภัทรมนเตชนรงค์ด้านการศึกษาหนุ่มภูผาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูสจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อยังคณะมนุษยศาสตร์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาหนุ่มภูผาเริ่มต้นเข้ามาช่วยบริหารทุเอสกิจในครอบครัวโดยดูแลในส่วนสวนสัตว์เดอะโบนันซ่าเอ็กโซติกซูขาวใหญ่เดอะโบนันซ่าเอ็กโซติกซูนอกจากนี้หนุ่มภูผายังจับมือหวานใจมิ้นชาลิดาเริ่ม 2S กิจไอศกรีมภายใต้แบร์เอสในมินิโตเกลเอโต้ชูจุดเด่นอยู่ตรงที่ผลิตจากผลไม้สดแคลอรี่ต่ำโดยใช้นมสดแท้ในการผลิตซึ่งตอนนี้ 2S กิจไอศกรีมก็อยู่ตัวแล้วโดยทั้งคู่ก็ยังคงช่วยกันโปรโมทอย่างสม่ำเสมอเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่านักทูเอสกิจหนุ่มหล่อหน้าเด็กคนนี้คืออีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในตอนนี้ภูผาเตชนรงค์โพสต์ภาพคู่แฟนสาวมิ้นชาลิดาชวนกันเข้าฟิตเนสปั้นหุ่นสร้างซิกแพคบอกได้คำเดียวแซ่บสถานเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับมิ้นชาลิดาวิจิตรวงทองซึ่งเป็นอีกหนึ่งในรายชื่อนางเอกแถวหน้าของช่อง3เลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกเลยว่ามิ้นชาลิดานั้นมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องแต่ละครที่แจ้งเกิดคือเรื่องสี่หัวใจแห่งขุนเขาปัจจุบันหลายๆคนคงทราบกันดีว่าทางด้านมิ้นชาลิดาคบหาดูใจภูผาเตชนรงค์น้องชายคนเล็กของสงกรานต์เตชนรงค์ที่ขณะนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับเพื่อนสนิทของตนเองอย่างแมทพีรณีคงไทยและจะเห็นว่าจะไปไหนก็ไปด้วยกันเสมอล่าสุดภูผาก็ได้โพสต์ภาพเอาใจคุณแฟนเป็นภาพคู่น่ารักๆในฟิตเนส
ร้อมแคปชั่นหยอดชวนเขินว่ารักการออกกำลังกายแล้วต้องรักเราด้วยนะจัดเต็มความหวานขนาดนี้สาวมิ้นจะหนีไปไหนได้เล่นเอาแฟนๆของคู่รักมิ้นชาลิดาและภูผาเตชนรงค์ออกอาการอึ้งเล็กๆเพราะไม่เคยทราบมาก่อนเลยจริงๆว่าคู่รักสุดหวานเวอร์คู่นี้เคยผ่านช่วงเวลาที่รักขมจนต้องเลิกลากันไปแล้วนานถึงครึ่งปีด้วยกันความลับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังทั้งคู่ไปพูดคุยในรายการ3แซ่บว่าช่วงที่ภูผาบวชและสึกออกมาใหม่ๆนั้นเจ้าตัวอยู่ในอาการซาบซึ้งในรสพระธรรมจนทำให้ไม่มีกระจิตกระใจเรื่องใดๆในทางโลกรวมไปถึงความรักจนทำให้ถอยห่างความสัมพันธ์กันไปนานกว่า6เดือนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือแฟนคลับเพราะมิ้นใช้ชีวิตปกติไม่ดราม่าอะไรให้เป็นประเด็นโดยที่ครอบครัวฝ่ายชายรวมทั้งฝั่งเพื่อนๆพี่ๆของมิ้นก็พยายามเป็นกาวใจให้กลับมาคืนดีกันแม้แต่ผู้จัดตู่ปิยวดีถึงขนาดลงทุนให้กองละครไปถ่ายทำที่เขาใหญ่เพื่อจะให้ทั้งคู่คืนดีกันสุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้และกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยและตอนนี้ก็คบกันมานานกว่า10ปีแล้วI'm not afraid to die.